ขาจะหนักไปสำหรับซีรีส์วายไหมไม่ครับเวลาอยู่ด้วยกันปัญญาอ่อนเลยน่ารักปัญญาอ่อนในบทนะนะเวลาอยู่ด้วยกันมันก็อาจจะต้มมาม่าให้ผมกินใช่ป๊อปคอร์นใส่ไส้อั่วจริงมั้งเรื่องจริงเรื่องจริงพูดเรื่องจริงอยู่ครับผมแสดงว่าจริงจริงนี่ว่าพี่สนิทกันมากพอมาเล่นเรื่องในอีกคาแรคเตอร์นึงมันทำให้ต้องปรับตัวหรือว่าต้องทำยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะว่าคาแรคเตอร์ใหม่คาแรคเตอร์ใหม่มันก็ต้องปรับแต่ถามว่าเรื่องความสะดวกใจความสบายใจกับคนเนี้ยที่เหลืออยู่แล้วพี่ช่วยอันนี้ช่วยอธิบายคำว่าสะดวกใจพี่ฟังหน่อยคือเราไว้ใจเขามากอ่ะเหมือนกับเราอยู่กับเขามา5ปีอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มีเขามาเป็นที่ปรึกษาในชีวิตตั้งแต่แรกอันนี้พูดจริงนะพี่รุ่นพี่ที่มหาลัยแล้วเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟคเข้าใจผิดนะครับเป็นคนดีแล้วเขาก็คอยชี้แนะผมในทางที่ถูกเวลาผมจะเกลงเกเรเขาก็จะตบให้เข้ามาเงี้ยครับถือว่ามันก็เป็นคู่ที่ผมไปทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็ตามเช็ดให้ผมต่างคนไม่กลัวคนเบื่อใช่ไหมมันจะเป็นเราอ้วยหมดเลยอ้วยคือน้อยนะไอ้ที่เมื่อไหร่จะมาขอครับเรื่องคนเบื่อก่อนใช่ไหมคือคนเบื่อเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเคมีของเราอ่ะมันมีให้คนเห็นอีกหลายด้านเลยมาโชว์แค่ด้านอะไรไม่รู้เราก็เราเปิดไปทุกด้านแล้วนะอย่างเราเลยครับเราเปิดผ้าแต่เราไม่ได้เปิดใจครับด้านหลังเปิดไปแล้วเหลือแต่ด้านไหนใช่เหลือแต่ด้านไหนคุณมองไงกับน้องคนนี้ดื้อมา5ปีที่ผ่านมาโอ้ยไม่เลยครับคือมันเป็นแบบสีสันที่สำคัญมากในชีวิตของเราของผมผมก็รู้สึกว่าการทำงานกับแม็กมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าดึงอะไรใหม่ๆออกในตัวเราทั้งคู่ออกมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของเรารู้สึกว่าตัวแม็กเองอ่ะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไหมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเป็นผู้ใหญ่มากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับผมขึ้นไหมก็ได้ขึ้นไหมตักแน่นขึ้นใช้ได้อยู่เนี่ยอย่างหลายคนมองว่าการที่เรากลับมาร่วมกันคนจะคาดหวังการฉากซีนมากเพราะทูเกเตอร์เราก็ทำไว้เยอะผมต้องแปลใจไปตรงนี้ก่อนคือทูเกเตอร์อ่ะเริ่มเรื่องนิยายอ่ะมันไม่มีฉากสาระเลยพี่คือมีทั้งหมด400หน้าใช่ไหมNC ไปแล้ว300อ่ะคือแล้วไอ้ที่เราสร้างขึ้นมานี่คือเส้นเรื่องอ่ะครับเราสร้างขึ้นมาเองเขาจะบิวพี่แต่จริงคือมันมาจากตรงนั้นเราเลยต้องพยายามทำให้มันดูแรงอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องที่มันไม่ใช่มันเรามีเส้นเรื่องให้เกาะเรามีอะไรหลายอย่างที่ต้องโฟกัสอย่างเงี้ยครับไม่เลือดออกครับเลือดออกแต่แม็กคุณจะยอมเสียตำแหน่งหรอเพราะว่าเราก็ทำเลิฟซีนไว้ดีติดอันดับก็จริงๆไปอยู่เชียงใหม่เดือนครึ่งก็จะได้ฝึกอะไรกันบ้างครับอะไรเขาไปหัวร้อนเรื่องโมยกับพี่เรื่องที่มาเดี่ยวก็เป็นคนที่จริงๆเขาโฟกัสเรื่องนี้เหมือนกันใช่เขาก็อยากให้มันออกมากลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยผมฉะนั้นแต่ผมขอพูดเลยว่าเส้นเรื่องของบันแล้วก็แทนนะครับหวานแล้วก็น่ารักมากๆเพราะพี่มาเดี่ยวเขาแบบเขาเก่งเรื่องนี้จริงเรื่องเคมีเรื่องการเข้าหาคู่วายเก่งมากอีกอย่างนึงที่คนพูดถึงก็คือซิกแพคของเราสองคนเปลี่ยนไปแค่ไหนก็กำลังมาครับกำลังใจมาก็มีอยู่แต่ว่าช่วงโควิดบางทีก็กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าเชียงใหม่ถ้าไปเราก็อาจจะไม่มีฟิตเนสให้เล่นก็อาจจะต้องแบบเล่นกันในห้องนะแต่ว่ามีคืนอะไรกันยกเองยกห้าปีผ่านไปความสนิทมันมากขึ้นกว่าเดิมมาความสนิทมากขึ้นไหมเหรอพี่อันที่พูดจริงๆนะนี่ไม่เฟกไม่อะไรเลยนะเป็นแฟนกันมั้ยไม่เป็นพี่พูดจริงไงเนี่ยเราไม่เป็นกันแฟนกันเถอะอ่านใจกันออกอ่านใจว่าจะเล่าให้ฟังว่าขนาดไปทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือมันแก้ผ้าเห็นนะในออนเซ็นอย่างเงี้ยมันตั้งแต่ปีแรกๆผมเริ่มแบบมันไม่เหลืออะไรให้อายกันแล้วเลยถามว่าสนิทไหมสนิทใจแล้วก็ไว้ใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะจนมีลูกคู่แล้วงานแต่งงานด้วยอันนั้นคือเป็นแฟนมีตของที่ญี่ปุ่นครับเขาจัดให้เป็นอย่างนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันแล้วที่ผมเดินเข้าไปนี่คืองานแต่งแรกในชีวิตเราเลยด้วยแล้วจะแต่งงานแม็กด้วยนะเว้ยก็น่ารักดีครับเห็นมีหลุดปากพูดกันไหมฮัสแบนไปฮัสแบนกันด้วยใช่ไหมจริงๆก็ครับคือตั้งแต่เรื่องก่อนน้องซีซั่น3เนี่ยเราก็เป็นฮัสแบนด้วยกันแล้วครับผมก็จริงๆถ้าในชีวิตจริงมันก็อ่านใจกันออกหมดแล้วนะคำว่าฮัสแบนมันก็อาจจะรีเพรเซนต์แค่ว่าเราผูกพันกันมากก็ย้อนกลับไปนะเคยสัมภาษณ์ว่าอยู่ใกล้คุณก็มีหวั่นๆบ้างใช่นี่พูดจริงนะคือเอ้ยก้นเขากลมมากเลยพี่จริงๆพี่เคยเห็นก้นเขามากจริงไม่เคยเห็นพี่ขอดูไม่เชื่อใช่ไหมจริงๆมันถึงขั้นหวั่นไหวมาด้วยความที่สนิทกันมากๆใช่มันไม่ใช่หวั่นไหวแต่ผมรู้สึกว่าเขาแบบผมรู้สึกว่าเขาสวยงามเลยจริงๆเหมือนแบบมันเห็นนกยูงแบบคุณเขาเหมือนลูกปั้นกรีกที่แบบแก่มาแล้วอะไรเงี้ยผมก็มองแบบดึงดูดก็ดึงดูดว่ะอะไรเงี้ยจริงเขารู้สึกอย่างนั้นครับมีแม็กรู้สึกอย่างนั้นตุนนะคะก็ครับไปเชียงใหม่ยาวๆก็ไม่รู้ว่าแบบอาจจะได้ลองอะไรใหม่ๆยาวอยู่ยาวอยู่กันยาวครับผมจริงๆก็มีเรื่องให้อัปเดตเกี่ยวกับแม็กเสมอครับผมเราก็เวลาอยู่ใกล้ๆกันเราก็แบบนั่งคุยเรื่องชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวั่นไหวมากเราหวั่นไหวเราไม่รู้เ
ู้ดิก็มันก็หล่อครับก็อย่างช่วงที่แบบกักตัวเราก็ไปกักตัวแบบว่าเออทำมันคิดถึงคิดถึงคิดถึงแล้วก็นัดกันแบบว่ามาคอนโดกูดีแล้วถ่ายติ๊กต็อกกันอะไรเงี้ยคือไปคอนโดตลอดแล้วเราก็ไปจริงๆไม่จริงๆพอคนเห็นรูปคู่กันคนจะเข้าไปเม้นว่าเอ้ยแต่งงานกันเหมือนนายที่มีอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างมีความเขินยังไงหรือว่ายังไงผมว่าผมดีใจนะที่แบบเราเลิกเล่นวายมา2ปีแล้วแต่คือแฟนคลับเรายังเหนียวแน่นอันนี้เป็นอะไรที่แบบต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็เออถ้าแบบถ้าเขามีความสุขเนี่ยถ้าผมแกล้งกันแล้วเขามีความสุขเนี่ยผมทำให้เลยอ่ะคือแบบว่าตัวเด็กผมก็ทำกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันเลยได้ไหมแฟนก็จะมีความสุขกันเลยรอแม่สักสองวันเออก็ตอนนี้ไม่ใช่เหรอจะลองตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมลองกันได้เรื่อยๆเอาอีกรอคนจะเป็นแฟนฟังพี่คำตอบของดูสองคนที่มันทำให้พี่ถามไปตอบไม่ได้เลยมือสั่นอ่ะมือสั่นแล้วพอมาคนมองว่าเออเราเป็นแฟนกันมันทำใหสาวๆหรือว่ายังไงจะกล้าเข้ามาไหมหรือว่าไม่ก็สบายใจนะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็โฟกัสแต่เรื่องงานเนี่ยพอชีวิตเราก็มีมันไม่แต่คือลองผมพูดจริงนะคือชีวิตทุกวันนี้ทุกคนถามว่าแม่มีแฟนไหมเออแม่ก็บอกอ๋อตูนไงแฟนแม่อะไรเงี้ยเฮ้ยจริงพูดไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบคนก็จะคิดว่าเราแบบเฮ้ยมีแฟนไหมมีแฟนหรืออะไรเขาไม่ได้สงสัยอะไรแล้วใช่ใช่แสดงเราก็กล้าพูดเต็มปากว่าไม่เราพูดแบบว่าเออเนี่ยแฟนผมอะไรแล้วทุกคนก็แบบอ๋อเออแค่นี้เลยไม่มีใครแบบว่ามันน่าแก่เลยจริงเหรอวะใช่จังวะตุนเคยบอกไหมว่าแม็กเป็นแฟนเราก็มีคนถามว่าก็แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าผู้หญิงจะเข้ามาจีบแล้วหมดสิทธิ์แล้วเพราะเป็นแฟนกันแล้วจริงๆทุกความสนิทกันมันมีปรึกษาเรื่องอะไรกันบ้างทุกเรื่องตอนนี้เขาพาดหัวข่าวแล้วนะแม็กเป็นแฟนกันเออใช่ไม่ได้อยู่เหมือนกันแต่ติดต้องรอช่องที่ใช่ไหมให้ผมเดินสะดวกเลยปรึกษาอะไรกันไหมปรึกษาอะไรกันส่วนใหญ่ก็เรื่องชีวิตกับการทำงานอะไรอย่างนี้ครับผมก็หลังจากมีละครอะไรเราบางทีเราทำธุรกิจด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมเออคิดเห็นไงถามความรู้สึกว่าแบบเออว่าอย่างไรกูทำอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้ครับล่าสุดผมตอนแรกผมตั้งใจจะบวชเมื่อปลายปีที่แล้วผมก็ปรึกษาพี่ตูนว่าอยากจะเข้าบวชแบบที่วัดระเบียบพระสมเด็จใช่ผมก็ครับแต่ว่าผมก็พาแม็กไปฝากตัวเลยเรียบร้อยเขาเนี่ยตั้งแต่บวชมาเขากลายเป็นคนละคนหน้ามือหลังมือหน้ามือฟังดูเป็นไงก็ผมเป็นสีดำมาพี่เดี๋ยวโคนด้วยสีโคนสีเทาก็พอสีเทาครับตอนนั้นสะอาดหลังบวชพอหลังบวชแล้วเป็นยังไงใช้โอโม่มาเอ้ยเปลี่ยนอะไรไปบ้างเปลี่ยนอะไรอันนี้หมายถึงก้นหรือว่าหมายถึงจิตใจผมก้นฝ่าพี่พี่ต้องพิสูจน์ผมพูดถึงเรื่องผ้าเหลืองอยู่แล้วผมมาตัดตรงนี้ตัดออกให้ผมเลยเปลี่ยนมันจะดีนะเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังบวชผมมาทำผมอ่ะถามแม็กว่าที่ผมนิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่เขาอย่างเมื่อก่อนเนี้ยแบบบงเบียอาจจะมีบ้างตอนนี้คือแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นแฮงเอาท์มีบ้างใช่ครับมีบ้างตอนนี้คือเขาตัดไปเลยแล้วก็เขาโฟกัสเรื่องอนาคตมากขึ้นเขาอยู่ในศิลธรรมมากขึ้นเขาไม่อยากไปรักษาศีลตลอดเวลาเขาสวดมนต์ให้ผมฟังด้วยเหมือนพยายามแบบเป็นแพทย์แบบนักสอนศาสนาแพทย์ศาสนาไม่งั้นพี่ถามพี่ไปสวดมนต์ตอนไหนต้องสวดมนต์ก่อนก่อนนอนไงพี่นอนไงแสดงว่าเรานอนด้วยกันนอนด้วยกันทุกวันแม่เวลาไปทำงานก็นอนด้วยกันทุกวันส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ้านหนึ่งปี365บ้านไม่ไกลกันด้วยที่เดียวกันพี่ถามจริงการที่เราเจอเราจะสนิทกันมากๆอ่ะมันมีนอนกันมาเพราะว่าด้วยความที่สนิทกันเยอะเลยคือผมกับเขาอ่ะเหมือนรู้จังหวะกันว่าเนี่ยกำลังจะงอนแล้วจะการจะขึ้นกันแล้วอารมณ์มาแล้วก็จะเงียบเรารู้ว่าเขาแบบไม่พอใจแล้วล่ะอะไรเงี้ยเราเลยไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยจะมีแบบขึ้นนะแบบในใจมาแล้วแบบโอ้โหเอาหรอแต่ก็เงียบแต่ถ้าเกิดพี่ดูมาคือแม็กก็จะยอมตูนเนี่ยยอมแม่ยอมจริงหรอใช่ยอมเราก็รู้จังหวะเออก็รู้จังหวะเขาจังหวะในการเงียบอย่างนี้หรอหรือไม่คุยจังหวะในการที่แบบเออเราก็พูดเปลี่ยนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าไปไม่ถามเรื่องงานละครถ้าหลังจากนี้ไปอ่ะวงการชีวิตทุกวันเราจะวางแผนยังไงบ้างเพราะเราก็ยาวนานร่างมา5ปีแล้วนะแต่ความนิยมเราก็ยังดีอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องวงการเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นของทางผู้ใหญ่ที่เขาจะให้โอกาสหรือเปล่าแล้วก็รอบเนี้ยเราไม่อยากมองว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะอยากจะทำในตรงเนี้ยให้ดีที่สุดแบบว่า manner of day เนี่ยมันเป็นการ comeback แต่คือที่แท้จริงจริงเขาอยากจะให้มันดีแล้วก็ตอบแทนแฟนคลับที่อยู่กับเรามายาวนานจริงตั้ง5ปีเรื่องสิ่งว่าเขาไม่เบื่อคู่เราเลยคู่อาจจะเล่นเมื่อก่อนแล้วมันดูเอียงเรารู้สึกว่า
ยากให้ร่วมงานกันบ่อยจริงเหรอทุกวันนี้คนก็ยังเลือกหา TikTok แม็กตุนหรือว่าสตอรี่แม็กตุนอยู่นะผมรู้สึกว่าผมก็ดีใจนะครับมันนานนะมันครึ่งทศวรรษเลยนะ5ปีเรียนจบอยู่มันแล้วอ่ะก็ยังแบบยังอยู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าผมอยากจะตอบแทนสิ่งนี้ให้กับทุกคนที่รักผมแล้วมันจะมีผลต่องานอื่นไหมถ้าเราแยกกันไปแต่คนไปทำงานผมว่าไม่มีนะล่าสุดไปอยู่กับพี่นุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพี่นุ่นก็ดีถอดเสื้อตลอดใช่ใช่ช่างซ่อมไฟไงมึงช่างซ่อมแอร์ในเรื่องอ่ะก็คุณดูอ่ะใช่ไหมช่างซ่อมแอร์ใช่ไหมเราเป็นนักข่าวไงเราก็เลยต้องวุ่นรักนักข่าววุ่นรักตะเขยดูบ้างเป็นช่างซ่อมแอร์เก่งมากสุดเก่งต